ต่อเนื่องเรื่องของบันเทิงและการเมืองกันพบกับพี่ดานะคะดารีเกตปุญญาลัยค่ะขอบคุณค่ะน้องปอยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินค่ะอ่ะมายืนให้ตรงที่ตรงทางก่อนนะคะพี่น้องคะวันนี้เป็นวันดีนะคะที่พี่น้องเราเนี่ยมาแสดงเจตนารมณ์กันอยู่ตรงนี้เราจะปราบกบฏใช่ไหมคะประบฏกบฏตัวนั้นมันชื่ออะไรคะไอ้เหี้ยเมือกใช่ไหมคะนะคะจริงๆเนี่ยชื่อเต็มของมันนะคะมันชื่อไอ้เหี้ยกบฏเมือกเมาใบกระท่อมกับพ่อแม่พี่น้องเมาหนักมากเลยเมาซะจนกระทั่งทำบ้าทำบอนะตอนนี้ต้องถือว่าทำบ้าบอแต่พ่อแม่พี่น้องระวังให้ดีนะคะมันคงจะแกล้งบ้าเพราะมันไม่อยากตายนะคะพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันแล้วก็เชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นเพลงเดี๋ยวดูเวลาก่อนค่ะว่าอย่าไปกินเวลาคนอื่นเขาด้วยนะคะเราต้องเป็นคนมีกติกานะคะไม่ใช่ไอ้พวกบ้าเนี่ยนะคะมันไม่เอากติกาค่ะมันเอาแต่กติกูใช่ไหมคะพี่น้องคะก็เลยอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องค่ะว่ามันเนี่ยนะคะมาต่อสู้เนี่ยนะด้วยความที่มันมีไอ้ม่งอยู่ข้างหลังนะคะมันก็เลยมั่นใจอย่างยิ่งเลยนะคะพี่น้องประกาศว่าวันที่24พฤศจิกายนถ้าล้มรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้มันจะผูกคอตายใช่ไหมคะพี่น้องแล้วก็มีพี่น้องเรานะคะแต่งเพลงให้มันนะคะพี่ดาบังเอิญไปเจออยู่ใน YouTube ยังไม่มีดนตรีค่ะพยายามจะมาร้องให้พี่น้องฟังพี่น้องจะได้มีความสุขกับการขับไล่กบฏนะคะคือไม่ใช่ขับไล่ธรรมดานะคะต้องขับไล่ไปเพื่อเราจะไปรอดูเทือกผูกคอตายใช่ไหมคะพี่น้องคะนี่ค่ะเพลงนี้พี่น้องเราแต่งนะคะพี่ดาไม่ทราบว่าเป็นใครแต่จะร้องให้ฟังนะคะชื่อเพลงรอดูเทือกผูกคอตายนะคะอ่ะปรบมือตามจังหวะให้จังหวะด้วยนะคะเผื่อพี่ดาจะหลงนะคะเพราะความอยากดังจึงอยากจะพังรัดให้ขามือก็เลยออกมายืดยื้อประกาศกูคือม็อบเมือกจันไรล่อลวงดาราให้รีบออกมาเป่านกหวีดทันใดประกาศยืนยันเอาไว้ว่าเมือกยอมตายถวายชีวารวมตัวพูดเพลินพังปากพราจนจะผูกคอตายนึกได้อุทานชิบหายนี่กูต้องตายจริงๆหรือวะล้มเขาไม่ได้แล้วกูจะไปยังไงต่อวะยิ่งคิดก็ยิ่งเสียวผวาขึ้นหลังเสือมาตอนเป็นหมาตอนลงโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งยิ่งคิดยิ่งเสียวผวาขึ้นหลังเสือมาเป็นหมาตอนลงนัดวุฒิก็เชียร์เสื้อแดงก็เชียร์อยากดูผูกคอนี่กูหาเรื่องแล้วเนาะวิธีผูกคอแบบไหนที่ไม่ตายคิดอยากหายตัวอยู่ไปก็กลัวส้นตีนเหยียบตายไม่รู้จะกะล่อนแบบไหนถึงคราวต้องตายแน่แล้วสิเราแล้วนี่ม็อบกูนกหวีดพวกกูจะอยู่ยังไงบอกให้กลับบ้านเลยไหมเธอเอาโกหกยังไงช่วยกูคิดทีเอาใหม่บอกให้กลับบ้านเลยไหมโกหกยังไงช่วยกูคิดทีอย่างนี้แล้วกันถือว่าเอามันกันเพียงแค่นี้เมื่อกล้องขอลาไปทีขุดรูคราวนี้สงสัยอยู่ยาวแล้วนี่ม็อบกูนกหวีดของกูอีอยู่ยังไงบอกให้หลบบ้านเลยไหมขี้หกทำพรือช่วยกูคิดทีอย่างนี้แล้วกันคิดว่าเอามันกันเพียงแค่นี้เทพเมื่อขอลาไปทีขุดรูคราวนี้สงสัยอยู่ยาว
พี่น้องคะขอบคุณมากๆนะคะไม่ทราบใครแต่งนะคะพี่ดาขโมยเอามาร้องละคือเรื่องของเรื่องนะคะไอ้พวกบ้าเนี่ยนะคะเราจะสู้กับมันเนี่ยเราจะทำยังไงคะว่าต้องมีกฎกติกามารยาทในการสู้กันคือข้อที่หนึ่งนะคะมึงกับกูต้องคิดให้ได้ว่าคนทุกคนบนโลกนี้เนี่ยมีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกันวันแมนวันโหวตหนึ่งคนหนึ่งเสียงเข้าใจไหมใช่ไหมคะทำไมคะนักวิชาการของมันเนี่ยเรียนมาตั้งเยอะกฎหมายก็รู้อะไรก็รู้มันบอกว่าไงไว้พี่น้องมันบอกว่าคนไม่จบปริญญาตรีไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเพราะว่าไม่มีความรู้โง่อย่างงู้นอย่างนี้มันบอก 300,000 คนในกรุงเทพมีคุณภาพดีกว่า15ล้านเสียงทั่วประเทศไทยนี่คือการประกาศสงครามชนชั้นกับประชาชนใช่ไหมคะเอาเลยค่ะจะสู้ไหมคะเนี่ยค่ะ1 นะคะคนเราจะมาต่อสู้กันขัดแย้งกันไม่เป็นไรนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่ามึงกับกูเท่ากัน 2. ในความขัดแย้งมึงอย่าเอาสถาบันเข้ามาเกี่ยวมึงจะเถียงกับกูเรื่องอะไรเรื่องเหตุเรื่องผลมาเลยแต่อย่าเอามาเกี่ยวนะคะแล้วก็อันที่3นะคะทหารขอเลยนะคะอย่าเข้ามาแทรกแซงในความขัดแย้งในทางการเมืองของประเทศชาติใช่ไหมคะเนี่ยค่ะถ้าอยู่ในกติกาอย่างนี้นะคะไม่มีเรื่องกันหรอกค่ะพ่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าคนเสื้อแดงคนเสื้อสีอะไรต่อมีอะไรนะคะโดยส่วนรวมแล้วคนไทยรักกันค่ะแล้วก็ยึดนู่นยึดนี่ยึดนั่นขอโทษตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะลอกเรียนแบบนะคะนโยบายประชานิยมของรัฐบาลยังไม่พอตอนนี้หน้าด้านมากเลยนะคะลอกเรียนแบบแยกธงชาติไปจากพิดาค่ะเนี่ยหัวกูเป็นธงชาติเป็นสีแดงนะนาฬิกากูก็เป็นสีธงชาตินะกำไรเนี่ยพี่น้องคนเสื้อแดงทำให้ตั้งแต่ก่อนปี53ค่ะเนี่ยจนเดินป่าหนีข้ามไปตอนหนีข้ามไปเขมรยังใส่ไปด้วยค่ะเนี่ยใส่มาตั้งแต่ปี52 53พี่น้องคนเสื้อแดงทำให้วิดานะคะธงชาติเป็นของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เนี่ยนะฮะเราร้องเพลงเคารพธงชาติไปตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ดีๆนะคะวันนี้ยึดนู่นยึดนี่ยึดเอาไอ้สีธงชาติเนี่ยนะไปเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองกูไม่ให้สักอย่างใช่ไหมคะของคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมคะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะเพลงต่อไปนี้ที่จะร้องให้ฟังนะคะเป็นเพลงชื่อเพลงธงชาติไม่ใช่เพลงชาตินะคะอยากจะสั่งสอนมันค่ะให้มันตั้งใจฟังเพลงนี้หน่อยถ้ามันเข้าใจธงชาติไทยนะคะมันก็จะได้เลิกมีเรื่องกับเรานี่หมายถึงคนไทยไข่ขาวนะคะส่วนคนไทยไข่เน่าก็ปล่อยให้มันเน่าต่อไปใช่ไหมคะพี่น้องค่ะมาฟังเพลงธงชาติกันค่ะว่าความหมายที่ลึกซึ้งคนเสื้อแดงเท่านั้นคนรักประชาธิปไตยเท่านั้นถือเข้าใจอย่างนี้มาโดยตลอดค่ะธงชาติไทยไม่ใช่เพียงพื้นผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นไตรรงค์พื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายทั้งความทุกข์ทั้งชีวิตของบรรพชนหล่อรวมปะปนอนาคตลูกหลานไว้แต่วันนี้ที่ได้เห็นพื้นธงไทยน้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดินนานแค่ไหนที่เห็นคนไทยลืมรักชาติรอยไตรงบอกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวมองธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อไรก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาสีแดงสีขาวสีน้ำเงิน
ล่อยใจร้องโบกสะบัดอย่างเหี่ยวได้เสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวมองธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อไรก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อไรก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาคะนี่คือเรียกว่าเยาวชนเล็กๆนะคะนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไปทุกเวทีนะคะเนี่ยเจอคุณยายดาทุกเวทีเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็มาทักทายด้วย20บาทค่ะอีก10บาทนะลูกรักษาได้ทุกโรคพี่น้องคะวันนี้นะคะยึดนู่นยึดนี่ประกาศบอกว่าจะบุกสถานทูตอเมริกาโอ้ด้วยความเลวไม่กล้าค่ะบอกฆ่าตัวตายตั้งแต่24พฤศจิกายนนะคะโรคเป็นโรคเลื่อนค่ะคือเป็นพอๆกับเป็นโรคไส้เลื่อนของมันด้วยนะคะจนบัดนี้นะคะยังไม่ยอมตายสักทีฮะขอบคุณนะลูกยายเดินลงไปไม่ค่อยได้นะคะเนี่ยขอบคุณค่ะอ่ะถือไว้ฝากให้ที่นี่เขาเลยค่ะเดี๋ยวเวลาเรายังเหลือเวลาอีก5นาทีของเราค่ะพี่น้องคะอยู่กับยายก็ได้ลูกประเดี๋ยวอีกเพลงนึงเต้นให้มันเลยนะพี่น้องคะมันก็ประกาศทีแรกมันประกาศบอกว่ามันจะบุกสถานทูตอเมริกาเราก็เลยบอกว่าทำความชั่วความเลวตั้งมากมายนะคะนายกยิ่งลักษณ์อดทนคนเสื้อแดงทุกคนอดทนยอมถอยจนกระทั่งวันนี้นะคะหมดความเป็นคนนะคะคือบังอาจนะคะไปพูดร้ายกาจถึงน้องไปซึ่งโตกว่าน้องเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยนะคะบอกว่าบังคับให้แม่ต้องลาออกคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่รัฐบาลเนี่ยนะคะถอยให้จนสุดท้ายตามกฎกติกามารยาทของประชาธิปไตยนะคะนั่นคือการคืนอำนาจกลับสู่ประชาชนซึ่งรัฐบาลทำได้2วิธี1ถ้าลาออกนั่นคือคืนอำนาจกลับไปสู่สภาคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนจะฟอร์มรัฐบาลใหม่แล้วก็จะโหวตใครก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกแต่นายกยิ่งลักษณ์เลือกการยุบสภาเพื่อคืนอำนาจกลับไปสู่ประชาชนคนทั้งประเทศนั่นคือประชามติว่าประชาชนจะเอาใครบริหารประเทศใช่ไหมคะแล้วทำไมพวกมึงก็ยังไม่ยอมกลับบ้านก็เพราะว่ามันเชี่ยไงคะพี่น้องคะใช่ไหมคะมันเชี่ยจนเป็นอมนุษย์ไปแล้วค่ะวันนี้เอาชีวิตของประชาชนเป็นเดิมพันพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนสีหลากสีทั้งหลายแหล่ที่อยู่กับพวกคุณนะคะขอให้คุณฟังข่าวสารแล้วก็เอามาวิเคราะห์วิจารณ์วิจารณญาณของคุณเองนะคะว่าวันนี้นายกยิ่งลักษณ์ถือกฎกติกามารยาทของหลักการของประชาธิปไตยนะคะนั่นคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย5หลักค่ะ1อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนชาวไทย2เราจะต้องมีเสรีภาพบริบูรณ์3เราจะต้องมีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายและโอกาส4กฎหมายนะคะจะต้องถูกบังคับใช้ตามหลักกฎหมายที่ทุกๆประเทศสากลก็ยอมรับแล้วก็เราเองก็ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายไม่ใช่เป็นไปตามหลักกฎหมายแบบนี้แล้ว5ก็คือรัฐบาลที่ต้องมาจากการเลือกตั้งคือคนที่จะบริหารประเทศนะนั่นคือหลักการจะต้องมีการเลือกตั้งแล้ววันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและผู้มีความยุติธรรมและก็ผู้ที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยนั่นคือคนไข่ขาวทั้งหลายเข้าใจแล้วค่ะว่าประเทศไทยทุกวันนี้เราได้อยู่ข้อเดียวคือเลือกตั้งมันก็ยังจะไม่ให้มีเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องไม่ยอมใช่ไหมคะเราจะต้องให้เกิดการเลือกตั้งให้ได้ในวันที่2กุมภาพันธ์เพื่อว่าเราจะได้ให้รัฐบาลของเราต่อสู้ปฏิรูปอีกหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้ได้อีก4ข้อแรกเนี่ยเป็น5ข้อในหลักประชาธิปไตยให้ครบค่ะไม่ใช่หลักกูเชี่ยๆของมันที่มันแถทุกวันนี้ค่ะว่า1มันจะต้องล้มรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ให้ได้2
ล้มไม่ใช่ล้มเปล่านะคะล้มแล้วมันจะตั้งรัฐบาลกลางขึ้นมารัฐบาลกลางของมันคือรัฐบาลที่ไอ้เถือกมันจะตั้งเองนะคะพี่น้องมันใหญ่มากเลยฮะทุกวันนี้มันประกาศคนเดียวสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นไปหมดเลยนะคะไม่รู้มันเอากฎหมายตรงไหนรองรับมันบอกว่าล้มรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ตั้งรัฐบาลกลางที่มันก็คือคนจะไปขนใครไม่รู้มาเลือกนู่นเลือกนี่อะไรของมันนะคะแล้วก็จะมีสภาประชาชนคำว่าสภาประชาชนเนี่ยนะคะเอามาใช้ก็ยังไม่รู้จักจะเอามาใช้ค่ะจริงๆสภาประชาชนเนี่ยนะมันอยู่ในประเทศที่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ค่ะเขามีสภาประชาชนคือประเทศที่ไม่มีสถาบันนะคะไม่รู้ว่ามันเอาที่ไหนมาคิดมาทำนะคะแล้วก็สภาประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการปฏิวัติแล้วมันปฏิวัติระบอบอะไรคะพี่น้องประเทศไทยนะคะยุคที่หนึ่งเป็นยุคระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพอถึงปี2475ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคที่2คือยุคที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขนะคะแล้วเสร็จแล้วนั่นคือยุคที่1เปลี่ยนมาเป็นยุคที่2คือยุคที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วนี่ไอ้เมือกมันประกาศเข้าสู่ยุคที่3นะคะตอนนี้มันล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันจะเปลี่ยนเป็นระบอบอะไรครับพี่น้องครับมันกำลังวันนี้เนี่ยนะคะมันล้มล้างการปกครองแล้วแต่มันทำไม่สำเร็จมันจึงเป็นกบฏเต็มรูปแบบครับพี่น้องคะพี่น้องทุกๆคนที่นี่และที่บ้านนะคะวันใดก็ตามเนี่ยนะคะเราพร้อมกันหน้าจอเอเชียอัปเดตอย่างเช่นวันนี้นะคะเชิญชวนพี่น้องมาเจอกันเพื่อที่จะแสดงเจตนารมณ์ในการที่เราจะบอกว่าเราจะต้องไปล้มไปปราบกบฏนี้ให้ได้นะคะแล้ววันนี้พี่น้องเชื่อไหมคะพอเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งคือมีพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภาและมีเลือกตั้งวันที่2แล้ววันนี้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนประเทศอังกฤษนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอีกหลายๆประเทศ50ประเทศแล้วนะคะพี่น้องมีแถลงการณ์ค่ะว่าอยากให้ประเทศไทยสงบแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งไปสู่ระบอบประชาธิปไตย50ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะแต่ไอ้ฝ่ายพวกนี้มันก็ยังไม่ฟังค่ะพี่น้องอ่ะโหมันไหนอ่ะด่าอยู่ได้เอ๊ะอะก็คอร์รัปชั่นถามหน่อยเธอไอ้เมือกและไอ้พวกควายทั้งหลายถ้าหากว่าจะปราบคอร์รัปชันพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมคะว่าประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแหละค่ะจะเป็นระบอบที่จำกัดให้คอร์รัปชันน่ะลดลงแต่วันนี้มันกล่าวหานะคะว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัยนายกทักษิณโคตรโกงงงทั้งโคตรอะไรของโคตรพ่อโคตรแม่มันก็ไม่รู้นะคะขออภัยค่ะที่พูดไม่สุภาพนะคะแล้วขอโทษค่ะมึงบอกว่ามึงจะล้มประชาธิปไตยเพื่อให้คอร์รัปชันเนี่ยหมดไปแล้วเสร็จแล้วพอมึงเนี่ยนะเทือกตั้งขึ้นมานี่เป็นรัฐบาลเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วมึงก็คอร์รัปชันอีกแล้วมึงก็มีฐานที่เหี้ยอยู่กับมึงก็คอร์รัปชันอีกแล้วคราวนี้ประชาชนเนี่ยนะจะเอาอะไรไปตรวจสอบการคอร์รัปชันของมึงล้มประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดคอร์รัปไม่มีคอร์รัปชันแต่มึงก็สร้างคอร์รัปชันต่อไปได้โดยเอาอะไรมาประกันใช่ไหมคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะมันถึงจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้กับการที่จะล้มระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบอบที่ดีที่สุดแล้วมันก็ด่านะคะบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยปล่อยให้เรามีเลือกตั้งไม่ได้เราซื้อเสียงพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมคะว่าหนึ่งมันบอกว่าคนไม่มีความรู้เลือกเราได้ความว่าสถิติเขาทำออกมาแล้วนะคะคนที่ระดับปริญญาโทขึ้นไปเขาไปทำสถิติมาเลือกพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็ภาคที่คอรับที่ซื้อเสียงมากที่สุดคือภาคใต้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะอันนี้น่าอายมากเลยค่ะคือคุณอลงกรพลบุตรคนของพรรคเขาที่เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปพรรคเขาก่อนเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าที่ไปว่าเขาเนี่ยนะซื้อเสียงเนี่ยนะคะเห็นหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องซื้อเสียงเลยแต่เป็นเพราะว่าพรรคของเราเนี่ยไม่เคยมีนโยบายและไม่เคยทำอะไรที่ทำให้เป็นผลงานให้กับประชาชนต่างหากและวันนี้พ่อแม่พี่น้องรู้ไหมคะน่าอายขนาดไหนมันล่ำร้องตอนนี้คือมันจะพยายามใช้วิธีแช่แข็งโดยการที่ยึดอำนาจโดยการเอาประชาชนยึดตอนนี้แต่ยังทำไม่สำเร็จเนี่ยนะคะแล้วมันก็เรียกร้องทหารนะฮะออกมาทำรัฐประหารเพื่อที่ว่าจะได้ครบสมบูรณ์แบบแล้วก็
ไล่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไล่ล่าพวกเราด้วยนะคะทำไม่สำเร็จก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ตอนนี้บุกออกมาบอกว่าไม่เอาต้องปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกก็ต้องโกรธชาติศตวรรษของพวกมึงแล้วทำไมไม่ปฏิรูปเหรอทำไมมาเอาตอนนี้แล้วที่น่าอายที่สุดนะคะพ่อแม่พี่น้องมันจะปฏิรูปประเทศก่อนแล้วถึงจะให้มีเลือกตั้งเมื่อวันซืนนี่นะคะมันประชุมพักมันนะคะเลือกนาเลือกไอ้นั่นนะหัวหน้าพักใหม่อะไรเนี่ยนะคะทำไปทำมาเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่ปฏิรูปแม้กระทั่งพักตัวเองค่ะแล้วมันจะไปปฏิรูปประเทศได้ไงใช่ไหมคะพี่น้องเนี่ยค่ะไม่รู้สมองหมาปัญญาควายแล้วคนเดินตามควายยังไม่พอนะคะเดินตามทรราชสังหารหมู่ประชาชนแล้วก็ไม่ว่าตัวนายกนะคะที่ตอนนี้เนี่ยแคนดิเดตว่าถ้ามีเลือกตั้งก็คือมันเป็นหัวหน้าพักก็แปลว่าตัวมันเองก็มีสิทธิ์เป็นนายกนายกยิ่งลักษณ์ก็มีสิทธิ์เป็นนายกเพราะว่าท่านจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่หนึ่งอะถามหน่อยเถอะค่ะคนมือเปื้อนเลือดเมื่อวันซืนต้องไปขึ้นศาลนะคะไปแก้ข้อกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยสังหารหมู่สั่งสังหารหมู่ประชาชนส่วนไอ้เมือกนี่ก็เหมือนกันนะคะมันบอกว่ามันไม่ลงเลือกตั้งมันไม่เข้าการเมืองแล้วแต่ตอนนี้นะคะมันประกาศทุกสิ่งทุกอย่างทำเองนะคะยังมันเป็นเจ้าเมืองที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องเราเลยสงสัยนะคะก็ประกาศชื่ออะไรที่มีอะไรยาวๆหน้าๆหลังๆเข้าไปใส่ตัวเองแล้วก็ใส่ชดาก็เล่นลิเกออกมาด้วยเลยก็ดีนะนะคะพี่น้องใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เลยเอาใหม่ค่ะวันที่23คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะจะมีการสมัครระบบรายชื่อก่อนนะคะปาร์ตี้ลิสต์ก่อนมันก็เตรียมตัวนะคะเชิญชวนคนออกมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เพื่อที่จะรอวันที่23เนี่ยบอกจะไปล้อมนะคะสถานที่ที่จะเข้าไปสมัครอะค่ะจะไม่ให้ได้สมัครก็ลองดูค่ะแต่ก่อนอื่นวันนี้นะคะออกมาเดินทั่วกรุงเทพแล้วกล้ามากเลยนะคะเดินไปสถานทูต อเมริกานะคะไปถึงนะคะไล่ตำรวจหมดเลยค่ะไล่ตำรวจออกไปแล้วก็ประชิดรั้วสถานทูตอเมริกาในระหว่างที่พี่ดามาที่นี่ตอน3โมงนะคะแล้วเอาธงชาติไปปักหน้าสถานทูตแน่จริงบุกเข้าไปในสถานทูตปักสิเว้ยมึงโดนยิงตายแน่ๆเพราะนั่นคือประเทศของเขาค่ะนะเนี่ยค่ะนี่คือนโยบายระยำตำบอลของมันอีกเหมือนกันค่ะว่าเพื่อนบ้านก็ไม่เอานะเพื่อนบ้านอยู่ไกลๆก็ยังจะไปเอาเรื่องเขาเอาเรื่องใครไม่เอาเรื่องเอาเรื่องมหาอำนาจนะคะแล้วประเทศของเขาเป็นต้นแบบประชาธิปไตยเขาไม่เอาพวกอนาธิปไตยพวกเผด็จการแน่นอนค่ะพี่น้องเพลงสุดท้ายของพี่ดานะคะคือเพลงที่อย่างไรเสียนะคะชัยชนะก็ต้องเป็นของประชาชนค่ะเรามาฟังเพลงนี้กันเลยค่ะเต้นเลยลูกเฮ้ไม่กลัวเลยไม่
คนร่วมกันฟันฝ่าด้วยใจชนะวันนี้และวันหน้าอย่าหยุดศรัทธาผู้กล้าจะไม่ท้ออาจจะมีคราบน้ำตาอาจจะล้าลงยังลุกขึ้นใหม่จะเดินตามฝันที่ตั้งใจยากเย็นเพียงไหนห่างไกลจะไปถึงชัยชนะของประชาชนด้วยใจหนึ่งคนร่วมกันฟันฝ่าด้วยชัยชนะวันนี้และวันหน้าอย่าทิ้งศรัทธาผู้กล้าจะไม่ท้อชัยชนะของประชาชนด้วยใจหนึ่งคนร่วมกันฟันฝ่าด้วยชัยชนะวันนี้และวันหน้าคือชัยชนะคือชัยชนะคือชัยชนะของประชาชน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 สู้ๆนะคะดีค่ะ